ผมก็ได้ดูจบไปแล้วนะครับสำหรับชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีซึ่งโอ้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาว่าโอ้โหหนังนี่แบบเชี่ยอะไรเนี่ยเออบอกเล่นว่าเชี่ยอะไรเนี่ยแบบโอ้จะว่ามันห่วยมันห่วยมันก็ยังน้อยไปด้วยครับก็คือเรื่องนี้นะไอ้ท้าความหาใครผมท้าความหลายรอบแล้วท้าอีกสักหน่อยเขาไม่เป็นไรก็คือว่าหนังไอ้โรงภาพยนตร์ผมดีมันจะมีอยู่แค่โรงเดียวแล้วมันจะแบ่งหนังเรื่องนี้มันมีเป็นหนังใหม่หนังไทยนะครับผมก็คิดอยู่ว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่าเดดพูลนี่มันทำเงินมากนะผมก็คิดอยู่ว่ามันจะแบ่งให้หนังใหม่หรือเปล่าว่าหรือว่ามันจะเอาเดดพูล4รอบไปเลยสุดท้ายมันแบ่งให้มาครึ่งหนึ่งนะก็คือเดดพูลไป2รอบแล้วก็ทางไอ้เรื่องนี้ไป2รอบตอนผมไปซื้อตั๋วตอนรอบเที่ยงไม่มีคนเลยเออแต่ว่าหลังจากนั้นคุณก็ทยอยมาเรื่อยๆครับเบ็ดเสร็จทั้งโรงนะผมนับได้อยู่10คนนะเออ10คนตอนแรกก็นึกว่าจะได้นั่งเหมาโรง2คนดูกับน้องแล้วอ่ะมี10คนไม่เป็นไรดูดีหน่อยที่ผมบอกไว้เลยนะที่บอกว่าหนังเหี้ยนี่มันเป็นหนังเรื่องอะไรเนี่ยคือมันจะไม่สรรหาคำไหนมาพูดจริงๆอ่ะนี่คือเกณฑ์การให้คะแนนผมนะครับก็คือจะขึ้นอยู่กับว่าตอนมันโปรโมทอ่ะมันให้มันเป็นหนังอะไรเออและตอนทำมันจริงอ่ะมันทำได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างสมมุตินะอย่างผมถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังตลกและผมจะให้คะแนนเรทหนังแอคชั่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมแบบว่าหนังแบบจอห์นวิกอย่างเงี้ยหนังแอคชั่นบูทั้งเรื่องจะให้มันแบบไปให้คะแนนดักเรทนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติผมให้หนังคะแนนหนังตลกมากกว่าจอห์นวิกอย่างนี้เนี่ยเขาคุณผู้ชมก็บ่นอีกเอ้ยพี่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรนู่นนี่นั่นผมก็จะบอกว่าหนังประเภทไหนผมก็จะให้เรทอย่างนั้นครับถ้ามันเป็นหนังตลกผมก็จะให้เรทคะแนนหนังตลกถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะคะแนนมันอาจจะเยอะกว่าหนังแอคชั่นแต่ก็ใช่ว่ามันจะไปดีกว่าเสมอไปนะครับแต่ว่าผมให้เรทในคะแนนหนังตลกส่วนหนังแอคชั่นผมก็จะให้เรทคะแนนหนังแอคชั่นหนังรักผมก็จะให้เรทคะแนนหนังรักซึ่งเรื่องนี้นะครับมันโปรโมทว่ามันเป็นหนังซอมบี้มันเท่ากับว่ามันจะต้องมีแนวแบบแอคชั่นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าผมกำลังตอนแรกที่กัดไปดูอะพอมันโปรโมทมาโอ้โหซีเรียสจริงจังมากแบบน่าดูมากผมคิดว่าเฮ้ยนี่เนี่ยอาจจะเป็นหนังซอมบี้ที่แบบอาจจะมาจริงจังมาสนุกเพราะว่าก่อนเรื่องหนังก่อนหน้านี้ที่ผมคิดมันก็มีหนังซอมบี้หลายเรื่องนะครับเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าเรื่องที่ผมคาดว่ามันเป็นหนังที่มันดูจริงจังแล้วผมดูล่าสุดโอ้นานแล้วนะหนังก็เกือบ10ปีแล้วก็คือผีหาอโยธยาที่สนุกมากเออจริงๆมันหนุกมากครับสำหรับผีหาอโยธยาเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเอาคนมาฟันกับซอมบี้แค่นั้นครับมันไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยผีหาอโยธยาเนี่ยแต่มันสนุกดีนะครับผีหาอโยธยาพอมาเรื่องนี้ผมก็คาดหวังว่าหนังซอมบี้นี่ทั้งทีนี่โปรโมทมันอย่างนี้จริงจังแน่นอนที่ไหนได้มันไม่ใช่หนังจริงจังมันก็ไม่ใช่ทั้งหนังตลกด้วยแต่มันมีฉากเหมือนเป็นตลกนะก็คือมันไปไม่สุดสักทางไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้นี่มันแย่กว่าหนังซอมบี้ตลกอีกนะเพราะว่าหนังซอมบี้ตลกนี่เรารู้ไงว่ามันโปรโมทมาอย่างนี้เรารู้เลยว่ามันเป็นหนังตลกเพราะมันแค่มีธีมหนังไปซอมบี้แต่โดยรวมมันคือหนังตลกแต่เรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่หนังตลกเว้ยมันโปรโมทมาเป็นหนังซีรีส์จริงจังแล้วมึงเสือกทำมันเป็นแบบตลกก็ไม่สุดซีรีส์จริงจังมันก็ไม่ใช่หนังปรัชญายิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยโอ้โหเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีสปอยนะครับหลังจากนี้จะมีสปอยใครยังไม่ได้ดูผมหรือใครคิดจะไปดูหรือใครอยากจะฟังคลิปต่อก็แล้วแต่อ่ะเปิดต่อไปเลยก็คือว่าหลังจากนี้มีสปอยนะครับเตือนแล้วนะเตือนแล้วหนังมันจะเป็นเรื่องราวแบบว่าเกี่ยวกับเหล่ายุวชนทหารนี่แหละเออแล้วคราวนี้เว้ยเหมือนกับว่าเปิดเรื่องมานี่มันเป็นหนังตลกเลยนะแบบอู้นี่ไม่เจออย่างงี้ยุวชนทหารไปแอบดูถ้ำมองอะไรประมาณนี้เออมันเปิดมามันชวนเป็นหนังตลกไอ้เราก็แบบเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นหนังตลกจริงๆวะแล้วรู้มั้ยครับหลังจากที่มันเปิดฉากเรื่องมาเนี่ยก็คือฉากแรกมันตลกเลยนะแบบมันชวนแบบชวนฮาเลยแต่ว่ามันก็ไม่เชิงแบบมันปล่อยมุกอะไรฮาๆขนาดนั้นแต่ว่าบรรยากาศอะไรแบบที่การกระทำของมันนี่มันชวนแบบเออไม่จริงจังแล้วกูว่าหนังเรื่องนี้ผมเดาไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะหลอกเราปะวะมันจะแบบเปิดบาร์ให้เราแบบผ่อนคลายคลายเครียดและหลังจากนี้มันจะจริงจังหรือเปล่าซึ่งหนังเรื่องนี้มันจะเป็นประมาณว่าใครเครียดก่อนช่วงแรกแล้วมันก็จะมาแบบจริงจังชิบหายแล้วก็จะมาแบบผ่อนคลายแล้วก็จะมาแบบจริงจังไม่อันที่จริงเอาในความคิดผมนะครับมันจะเป็นตามสเต็ปเนี่ยก็คือผ่อนคลายจริงจังผ่อนคลายแล้วก็กลับมาจริงจังแต่โดยส่วนตัวนะ
ก็คือว่าหลังจากที่มันเปิดมาฉากแรกผมคิดแล้วไอ้หนังเรื่องนี้มันไม่จริงจังแน่นอนมันเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้แน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยครับเรื่องราวนี่จริงๆนี่มันจบตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกเลยอ่ะก็คือแบบพอเข้าเรื่องอ่ะแบบตอนแรกก็จะกล่าวถึงว่ายุวชนทหารนี่เป็นอย่างงี้อ่ะและมันเกินไม่ถึง10นาทีหรอกแล้วหลังจากนั้นมันเข้าเรื่องเลยมีกองทัพญี่ปุ่นมาบุกแล้วกองทัพญี่ปุ่นมันเอาอาวุธชีวภาพมาเป็นซอมบี้แล้วก็ไล่กัดกินคนอะไรประมาณนี้แล้วไอ้ซึ่งไอ้ซอมบี้ที่มันเอามานี่มันไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยนะครับแต่ว่ามันเผลอหลุดออกมาแล้วก็คุมไม่อยู่ตามสเต็ปหนังคุมไม่อยู่แล้วได้แพร่เชื้อแล้วหนังอ่ะมันจบตั้งแต่15นะช่วงแรกเลยเว้ยเออมันจบเลยแล้วหลังจากนี้ทุกคนน่าจะไม่กล้าพูดว่ะเดี๋ยวเป็นสปอยเว้ยเอาเป็นว่าหนังอ่ะมันจบตั้งแต่ช่วง 15-20 นาทีแรกเลยก็คือมันตัดจบแค่นั้นแหละและแล้วคุณหลังเรื่องหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วหนังมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่โดยรวมอ่ะเรารู้ชะตากรรมของทุกตัวละครรู้ชะตากรรมอะไรทุกอย่างตั้งแต่20นาทีแรกและหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะสมมุตินะสมมุติโอ้ยกูสปอยเลยแล้วกันอ่ะก็คือว่าสมมุติว่าผมเป็นพระเอกแล้วเกิดผมโดนซอมบี้กัดตั้งแต่ตอนแรกหลายคนอ่ะถ้าผมฟังอย่างนี้นะผมเป็นพระเอกคนโดนซอมบี้กัดตั้งแต่ตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะต้องเป็นหนังแบบว่าพระเอกเนี่ยมันแบบพระเอกมันเป็นแบบมันต้องฝืนใช่ไหมแบบว่ามันต้องพยายามข่มไม่ให้เชื้อลุกลามและมันจะต้องไปแบบนี่ไปแบบปกป้องครอบครัวอะไรพวกนี้แบบพยายามไม่ให้เชื้อลุกลามและตลอดทั้งเรื่องนั้นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับเชื้อประมาณนี้ในความคาดหวังของทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้ชอพอหนึ่งมันไม่ใช่เว้ยชอพอหนึ่งครับกัดปุ๊บไอ้ตัวเอกอะโดนกัดเป็นซอมบี้แล้วมันก็เป็นซอมบี้ยาวเลยครับจบเลยเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่ก็คือเรารู้ชะตากรรมของทุกตัวละครตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกไอ้ช่วง20นาทีหนังช่วงแรกอะแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากรู้ชะตากรรมมันเป็นหนังอะไรรู้ไหมครับมันเป็นหนังสารคดีเว้ยเออหลังจากผ่านที่ผมบอกว่าไอ้พวกตัวเอกอะมันโดนกัดเป็นซอมบี้แล้วหลังจากนั้นมันเป็นหนังสารคดีเว้ยหนังสารคดีอะไรรู้ไหมสารคดีตามติดชีวิตซอมบี้มันก็จะเป็นกล่าวว่าเออนี่ซอมบี้ระยะที่หนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้และซอมบี้มันไอ้แล้วมันก็ตัดฉากก็คือมันจะตัดฉากว่าไอ้นี่ไอ้ด็อกเตอร์อ่ะมันตัดฉากว่าไอ้ด็อกเตอร์ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างเชื้อนี้ขึ้นมามันบอกว่านี่ระยะที่หนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วมันก็แบบตัดฉากไปฉากหนึ่งเป็นผู้ซอมบี้มันก็ทำตามระยะที่หนึ่งเลยครับมันจะเป็นนู่นนี่นั่นและระยะที่สองจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ตัดฉากไปอีกเป็นระยะที่สองซอมบี้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าหนังช่วงกลางๆเรื่องอ่ะยังไม่ท้ายเรื่องกลางๆเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยก็คือตามติดชีวิตซอมบี้เหมือนทำหนังสารคดีซอมบี้เลยแบบว่าอู้หูนี่ซอมบี้หลังจากไปไล่กินคนนะครับมันจะต้องแบบมีการกัดกินมันเหมือนทวนอย่างนั้นเลยเว้ยแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้ครับมันจะเป็นซอมบี้แนวแบบใครเคยดูหนังของแซ็คชไนเดอร์เรื่อง Army of the Dead นะครับเออมันจะเป็นซอมบี้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าก็คือซอมบี้มันมีจิตใจอ่ะมันรู้ว่ามันทำอะไรแต่ว่าอันนี้มันเล่นเหนือกว่าอีกเว้ยก็คือมันจะเป็นซอมบี้ก็ไม่ใช่มันจะเป็นคนก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่า Army of the Dead นี่เรารู้ว่ามันเป็นซอมบี้แต่แค่มันมีสติปัญญาได้มั้ยอันนี้มันจะเป็นแบบซอมบี้ก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงแต่ว่าไอ้คำพูดมึงอ่ะมันสวนทางกับการกระทำมากเลยเออแบบผมนี่ผมพยายามจะเป็นคนผมไม่อยากจะทำเรื่องนี้มึงก็แต่ในทางปฏิบัติมึงก็ยังไปไล่กัดคนเหมือนเดิมเอ้าแปลกๆเออหนังมันจะเป็นอย่างนี้เลยแบบสารคดีตามติดชีวิตซอมบี้แล้วมันก็จะตามติดไปเรื่อยๆเกือบตลอดทั้งเรื่องและพอช่วงท้ายๆนะครับแบบมันจะพยายามบิ้วฉากเศร้าเว้ยพี่ผมงงอยู่ว่าพี่ตัวละครนี่มันยังไม่ผมยังไม่ผูกพันกับตัวละครเลยมึงจัดตายหาได้แต่ช่วงแรกแล้วพอมาช่วงหลังปุ๊บมันจะแบบอารมณ์บิ้วความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวยังไม่อินเรื่องครอบครัวเลยครับเหมือนถ้าใครได้ดูแบบอินซอมบี้แนวอินครอบครัวเทนทูปูซานอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เว้ยมันพยายามจะบิ้วแบบชีวิตยุวชนทหารนี่มีมิตรภาพมีนู่นนี่นั่นมันเนี่ยก็คือคุณยังไม่ได้โชว์ให้เราเห็นแต่ว่าคุณอ่ะจะมายักเยียดในช่วงท้ายแล้วมันก็แบบมันมีฉากแบบฉากชวนแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่ยังไม่ทันได้อินกับตัวละครเลยมึงจัดตายหาไปแล้วเอ้าเออแล้วผู้กำกับก้องเกียรตินะครับผมสังเกตมาแต่ขุนพันธ์และวงเล็บผมไม่ได้ดูหนังแกทุกเรื่องนะแต่ว่าผมสังเกตมาไม่รู้ว่าพี่เก็บเป็นอะไรกับไอ้ตัวละครนี้หรือเปล่า
คุณสังเกตไหมว่าหนังของคุณก้องเกียรติอ่ะผมไม่ได้ดูย้ำว่าผมไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่เท่าที่ผมดูมาก็คือว่าตัวละครที่มันใส่แว่นน่ะโดยเฉพาะแว่นกลมๆอ่ะเออถ้ามันไม่ตายมันก็ต้องเป็นตัวร้ายผมพูดกับน้องเลยแกดูนะนี่หนังก้องเกียรติอ่ะหนังผู้กำกับคนนี้อ่ะก็คือผมคุยกับน้องในโรงครับแกดูไว้เลยผู้กำกับคนนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวละครไหนใส่แว่นกลมๆหรือมันจะต้องไม่ประสบชะตากรรมที่ดีแน่นอนไม่ตายก็เป็นตัวร้ายมันชะตากรรมมันจะมีอยู่แค่2อย่างนี้แหละตอนแรกผมก็คิดอยู่เอ๊ะมันจะใช่ตอนแรกผมถึงผมจะสังเกตมาแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าตัวเองมันจะคิดอย่างนั้นกับหนังว่ามันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้อ่ะแต่ปรากฏว่าเอ้ยมันจริงเว้ยเออคุณก้องเกียรติก็ยังรักษาสไตล์เดิมของตัวเองครับก็คือตัวละครไหนใส่แว่นถ้าไม่ตายมันก็เป็นตัวร้ายชะตากรรมจะมีอยู่แค่2อย่างนี้จริงๆสำหรับตัวละครนี้นะครับสำหรับตัวละครไอ้ใส่แว่นทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่รู้ว่าพี่เก็บติดประเด็นอะไรกับคนใส่แว่นหรือเปล่าเฮ้ยผมก็แบบทุกเรื่องเลยตายถ้าไม่ตายก็เป็นตัวร้ายอย่างไอ้ตัวร้ายในขุนพันสามอ่ะไอ้ตัวนั้นมันก็ใส่แว่นนะครับที่มันเป็นลูกนายกอ่ะลูกนอกสนธนายกอ่ะอันนี้จริงพี่แกงไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับแต่ว่าไอ้แต่ว่าผู้กำกับนี่แบบพยายามที่จะยักเกี้ยนให้มันเป็นตัวร้ายจนได้อ่ะผมก็แบบแบบผมรู้สึกเศร้านะผมไม่รู้สึกแบบสะใจเลยไอ้ตัวละครไอ้เด็กขุนพันสามที่มันเป็นตัวร้ายอ่ะที่มันเป็นลูกนอกสมมตินายกอ่ะผมรู้สึกสงสารพี่แกด้วยเออแบบอะไรวะทำไมมันต้องตายด้วยไอ้บุคลิกอย่างนี้อ่ะหนังของคุณก้องเกียรติอ่ะตายทุกตัวครับไม่ถ้าไม่ตายก็เป็นตัวร้ายมีชะตากรรมมันมีอยู่แค่2อย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้ทำไมนะตามนั่นแหละครับชอพอ1สมรภูมิคืนชีพโดยส่วนตัวผมว่ามันแย่ยิ่งกว่าหนังซอมบี้ตลกเพราะว่าหนังซอมบี้ตลกนี่ก็คือมันเป็นหนังตลกแต่หนังเรื่องนี้มันไม่สุดสักทางเลยเว้ยเออมันคือหนังสารคดีเออจำผิดสารคดีตามติดชีวิตซอมบี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังสารคดีตามติดชีวิตซอมบี้นะครับคุณเอาไปเลยครับโอ้โหคะแนนนี่8เต็ม10อัพๆอ่ะอู้ตามติดชีวิตซอมบี้ชิบหายเลยแบบมันจะไปทำอะไรมันจะมีนู่นนี่นั่นมันจะมีจิตนึกคิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออและยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมบอกอะไรให้ถ้าเกิดใครจำได้ใครเคยดูบึงการเดอะเลกนะก็คือว่าบึงการเดอะเลกนี่มันจะมีฉากที่ตัวละครเว้ยมันแบบเหมือนมีพลังในการเชื่อมต่อจิตอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกันครับไอ้ชอพอหนึ่งนี่ซอมบี้มันจะแบบมีพลังในการทำให้รอบข้างอ่ะต้นไม้งอกงามโอ้โหเหนือธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยแบบถึงใครจะบอกว่าซอมบี้มันเป็นเหนือหนังเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่านี่มันเหนือยิ่งกว่าเหนือขึ้นไปอีกเลยครับเหนือยิ่งกว่าไอ้ซอมบี้จาก Army of the Dead อีกแต่ถ้ามันเหนือในทางที่ดีค่อยว่าไปอย่างนี้เหนืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งตอนสุดท้ายก็ดูไม่ค่อยจะ make sense นะครับเพราะว่าไอ้ตัวละครอาหารญี่ปุ่นน่ะก่อนหน้านี้เว้ยมันแบบมันมีวิธีการล่อซอมบี้ออกมาเยอะแยะมากมายแต่พอมาท้ายเรื่องมันเดินถูกซอมบี้ล่อคืออะไรมึงถ้าไอ้ความฉลาดก่อนหน้านี้ความหยิ่งพยองก่อนหน้านี้มึงหายไปไหนหมดผมไม่เข้าใจโดยส่วนตัวครับสมชอพอ1สมรภูมิคืนชีพเอาไปเลยครับ4เต็ม10ทั่วหนังเหี้ยอะไรเนี่ยเอออันนี้ก็จะมีเอออยู่ช็อตหนึ่งในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเกิดใครจำได้เข้าโรงหนังก็จะรู้ว่าไอ้ที่นั่งแถวหลังอ่ะมันเป็นที่นั่งฮันนีมูนคลาสใช่ไหมก็คือชั้นฮันนีมูนคลาสอ่ะอยู่มีนั่งอยู่กันอยู่2คนนะครับส่วนคนอื่นๆอ่ะอีก8คนที่เหลือนั่งชั้นปกติมาเลยแล้วมันจะมีอยู่จังหวะนึงเว้ยที่แบบหนังมันเงียบแล้วคนข้างหลังอ่ะก็เผลอพูดดังออกมาและแต่มันเป็นคำพูดที่ผมฟังแล้วมันติดตาว่ามันติดหูมากเลยเขาพูดว่าจะหลับแล้วอ่ะก็คือหนังมันน่าเบื่อถึงจะหลับนะครับแต่ว่าไอ้ดีหน่อยผมไม่ได้ผมตาค้างเลยนะเรื่องนี้ผมไม่ได้มีความคิดจะหลับนะครับถึงแม้ว่าหนังบางทีมันจะชวนเหนื่อยหน่ายมากก็ตามนะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อผมแนะนำให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วผมย้ำนะว่าคุณไปดูในฐานะตามติดหนังซอมบี้ก็คือตามติดชีวิตซอมบี้ข้อดีหนังเรื่องนี้มีไหมมีครับมีก็คือว่ามันทำซอมบี้ออกมาได้น่ากลัวแบบเสียงคำรามแต่ละทีนี่มันน่ากลัวเว้ยเออแบบเสียงซาวด์แท็กนี่ก้องๆแต่ว่าผมก็แปลกๆใจกับมันอยู่นะว่ายามที่มันควรจะทำเสียงก้องๆเสียงคำรามซอมบี้แล้วแบบดูน่ากลัวดูสั่นสะท้านซึ่งฉากที่มันควรจะทำมันเสือกไม่ทำแต่ว่ามันดันไปทำฉากที่มันแบบธรรมดาอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับชอพอ1สมรภูมิคืนชีพสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ